ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมลูเมียซาก้ากับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำ1เกม MMORPG ภาพสวยตัวละครน่ารักเราสามารถบิวอาวุธของเราเปลี่ยนรูปลักษณะเองได้ด้วยนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทำการสวมใส่ไอเทมเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวผมพาไปดูอาชีพของเกมนี้กันก่อนนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างสำหรับตอนแรกของเกมนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่5อาชีพด้วยกันนะครับอาชีพแรกเลยก็คืออัศวินนะครับเน้นการโจมตีระยะใกล้ได้ทั้งลุกได้ทั้งรับเป็นแทงค์ที่หลายๆปาร์ตี้ต้องการเพราะว่าตัวนี้สเตตัสสำคัญเลยก็คือป้องกันและมีค่า SP ที่สูงความแข็งแกร่งของการโจมตีอยู่ในระดับ2ดาวการอยู่รอดอยู่ในระดับ5ดาวซึ่งสำหรับอาชีพพวกนี้เราสามารถปลดล็อกคาร์ดได้ด้วยนะครับแต่เราต้องเลเวล30ก่อนนะถึงจะปลดล็อกได้จากอัศวินผู้ถือหอกนะครับก็จะเป็นนักดาบผู้ใช้ดาบคู่นั่นเองเขาก็จะเปลี่ยนค่าสถานะจากการป้องกันก็จะเน้นการโจมตีเป็นหลักและก็ความยากในการเล่นก็จะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับในแต่ละอาชีพเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยไม่จำเป็นว่าจะจำกัดเพศเฉพาะนะครับชอบตัวละครผู้หญิงหรือผู้ชายก็จัดไปได้เลยเนี่ยฮะอาชีพต่อมาอาชีพที่2นะครับก็จะเป็นนักเวทก็จะเด่นหลักๆเลยก็คือเราสามารถยิงพลังเวทโจมตีระยะไกลได้สามารถควบคุมพลังเพลิงสายฟ้าและน้ำแข็งได้สเตตัสที่สำคัญก็คือการโจมตีและมีค่าคริติคอลที่สูงเราสามารถปลดล็อกอาชีพวอร์ล็อกได้นะครับวอร์ล็อกก็จะเป็นอาชีพสายฮิลใช้เวทแห่งชีวิตถนัดการปล่อยสกิลหมู่และฟื้นฟูแบบต่อเนื่องอาชีพที่3นะครับตัวละครน่ารักมาแล้วอาชีพนี้ใช้ค้อนเป็นอาวุธนั่นก็คือผู้พิพากษาสเตตัสที่สำคัญก็คือพลังโจมตีและมีค่าคริติคอลที่สูงซึ่งเราสามารถต่อยอดปลดล็อกอาชีพการ์เดียนได้นะครับก็จะใช้ขวานเป็นอาวุธจากเดิมเนี่ยใช้ค้อนใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นขวานนั่นเองอาชีพต่อมาอาชีพที่4อาชีพเทวทูตอาชีพซัพพอร์ตแสงศักดิ์สิทธิ์ช่วยเพื่อนร่วมทีมหายบาดเจ็บได้สเตตัสที่สำคัญเน้นไปทาง SP และท็อปสปีดเด่นๆของตัวนี้ก็คือการอยู่รอดนะครับอยู่ในระดับ4ดาวสามารถปลดล็อกอาชีพนักศึกษาได้จุดเด่นของนักศึกษาเลยก็คือสามารถโจมตีจากศัตรูระยะไกลใช้เวทมนต์สเตตัสที่สำคัญของเขาก็จะเป็นพลังโจมตีและท็อปสปีดการอยู่รอดเนี่ยจะอยู่ที่2ดาวนะอาชีพต่อมาอาชีพที่5โอ้โหถือหน้าไม้อย่างนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอาชีพอะไรเรนเจอร์นั่นเองการโจมตีกายภาพยิงระยะไกลสเตตัสสำคัญก็จะเน้นไปทางโจมตีและท็อปสปีดความแกร่งของโจมตีอยู่ในระดับ4ดาวพลังการอยู่รอดอยู่ในระดับ3ดาวความยากของการทำงานในระดับ4ดาวสามารถปลดล็อกอาชีพนักฆ่าได้จากเดิมเรนเจอร์เนี่ยจะเป็นอาชีพโจมตีระยะไกลใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักฆ่าปุ๊บเราจะโจมตีระยะใกล้เราจะสร้างความเสียหายเน้นการติดคริติคอลอย่างมากเหลือใดทั้งชายทั้งหญิงเวลาเราเลือกตัวละครได้แล้วเนี่ยเราก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับเราสามารถปรับทรงผมปรับสีผมได้นะครับอยู่ที่ว่าเราชอบสีอะไรและสามารถปรับดวงตาได้ด้วยนะครับว่าจะเอาตาตกตาใหญ่ตาสูงหรือว่าอสรพิษแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเขาก็จะมีขอบสีแดงแบบนี้แล้วก็เราสามารถปรับตรงปากได้ด้วยนะครับอาจจะเอาแบบมีเขี้ยวนิดหน่อยหรือปากสามเหลี่ยมเล็กๆหรือฟันกระต่ายก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีปากรัดกุมด้วยและเรายังสามารถเปลี่ยนเสียงของตัวละครได้ด้วยนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่4แบบด้วยกันมีแบบ A B C แล้วก็ D หลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูแล้วกันว่าระบบเกมเพลย์ของเกมนี้เป็นยังไงนะครับนี่เขาก็จะมีฉากแอนิเมชันให้เราดูด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของเราเนี่ยที่เราเอามาทดสอบเล่นนั่นเองมีซับไทยให้เราดูด้วยนะฮะฉันสุดยอดดูบอสปลาครับฮะเรียกว่าปลาครับได้ไหมสกิลไปก่อนโอ้โหเลือดโคตรเยอะนะครับ90หลอดลงสกิลไปฮะโอ้ยตายวืบสกิลอีกสกิลอีกยิงเข้าไปโอ้หลบก่อนบอสปล่อยสกิลมาเราต้องหลบยิงยิงโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการมากฮะสวยมากแล้วก็ชาร์จเรียบร้อยทำไมมันง่ายดายขนาดนี้เราเข้ามาสู่ฉากการเข้าเมืองนะครับยังสวยอันนี้ผมปรับภาพไม่สุดนะต้องบอกเลยมุมกล้องดีมากขี่นกมาแล้วฟึบฟึบฟึบสวยจริงนะครับ
คือภายในเกมนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเขาร่วมมือกับ Dragon Age เราจะสามารถเจอตัวละครไม่ว่าจะเป็นกาเลนหรืออาร์เจนต้าได้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในเมืองตามจุดต่างๆนะครับเราต้องไปตามหาเขาภายในเกมนี้นั่นเองต่อมาเดี๋ยวผมจะพามาดูระบบน่าสนใจของเกมนี้นะครับกับระบบคอร์ซิสเต็มแกนเวนเราสามารถสร้างอาวุธของเราเองได้นะครับโดยการรอกดมาที่กระเป๋าก่อนเลยแต่เราต้องไปหาแกนเวนก่อนนะเราสามารถหาได้จากการลงดันแต่นี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับเขาก็เลยให้มาเต็มเลยเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายจริงซึ่งการที่เรามีแกนเวนเยอะแบบนี้นะครับเราก็เลือกให้ดีแล้วก็ไปทำการติดตั้งอาวุธของเราได้เลยนะครับกดติดตั้งแบบนี้อาวุธของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนค่าสถานะหรือรูปทรงไปจากเดิมก่อนหน้านี้มันจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองถอดดูเห็นไหมอาวุธของเราก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมแต่ถ้าเราทำการสวมใส่แกนเวทอันนี้เข้าไปนะครับอาวุธของผู้พิทักษ์ติดตั้งเข้าไปหน้าตาของอาวุธของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นั่นเองซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง3ส่วนเลยนะฮะเดี๋ยวผมติดตั้งส่วนที่2นะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วติดตั้งส่วนสุดท้ายนะครับปึ๊บตรงหางก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าเราถอดออกก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมไปใส่แบบอื่นต่อนะฮะใส่แบบไหนดีใส่แบบไหนดีรู้สึกว่าเดี๋ยวลองใส่แบบนี้แทนแล้วกันนะครับปึ๊บนี่รวมทั้งเราสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะครับโดยเดี๋ยวผมจะใส่ชุดนี้ดูมาแล้วนะฮะติดตั้งตรงนี้ไปอีกตรงนี้เสื้อนะครับโอ้โหน่ารักมากนะครับลองเป็นสีแดงบ้างอันนี้รองเท้าแน่เลยถอดชุดงูไปนะฮะแล้วก็สวมใส่ชุดสีแดงไปเห็นไหมตัวละครของเราก็จะเท่มากๆมากขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีแกนเวทแบบไหนนั่นเองเดี๋ยวลองชุดนี้บ้างนะครับปึ๊บแล้วก็ถอดชุดนี้นะฮะใส่เป็นชุดดักเวททั้งหมดเลยแล้วก็สวมใส่เข้าไปซึ่งภายในเกมก็จะมีแกนเวทให้เราไปค้นหามากมายนะครับเราสามารถไปโรงดันเพื่อหาแกนเวทต่างๆได้ต่อมาเดี๋ยวผมจะพามาดูระบบสกิลพรสวรรค์ของเกมนี้นะครับเป็นสกิลเฉพาะตัวเป็นหนึ่งระบบที่น่าสนใจมากๆเลยก็ให้เราเข้ามาที่เมนูฟังก์ชันเลือกหัวข้อสกิลนะครับแล้วก็เลือกพรสวรรค์ตรงนี้นะฮะทุกๆช่วงเลเวลเขาจะมี3สกิลมาให้เราเลือกนะครับถ้าเราเลือกแล้วเราสามารถรีเซ็ตได้แต่เราจะอัพได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างเช่นในช่วงเลเวล40นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกสายฟ้าไฟแล้วก็เพิ่มคีสมมุติว่าผมอัพคีไปนะครับผมก็กดเรียนรู้เห็นไหมเขาก็จะให้อัพแค่สายเดียวเท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถอัพได้ทั้ง3สกิลก็กดอัพไปให้สุดนะครับหลังจากที่เราอัพ5เลเวลเรียบร้อยเขาก็จะปลดล็อกเลเวลถัดๆไปอีกจนไปสุดตามระดับเลเวลของตัวละครของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนพาสซีฟที่สำคัญในการเล่นแต่ละสายละกันนะครับแต่ถ้าเราอัพผิดหรือว่ามันไม่ใช่สายที่เราต้องการนะครับเราสามารถกดรีเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับกดป้ายนะฮะเราอาจจะไม่ถูกใจสายไฟนะครับก็มาเล่นสายฟ้าก็ได้หรือว่ามาเล่นสปีดก็ได้อะไรพวกนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเลือกเล่นสายไหนนั่นเองต่อมาในเรื่องสกิลนะครับเราสามารถอัพได้ทุกสกิลเลยแต่การอัพสกิลนะครับเราต้องใช้เงินแล้วบางสกิลเราอาจจะต้องปลดล็อกเงื่อนไขก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเอาสกิลนั้นมาใช้ได้นะฮะอย่างเช่นสกิลนี้ปรากฏนะครับเราต้องไปให้ถึงนักเวทมือใหม่เพื่อเรียนรู้สกิลหลังจากที่เราได้สกิลมาแล้วนะครับเราก็สามารถเอามาสลับเปลี่ยนตามช่องสกิลของเราได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเอาสกิลนี้เข้าฮะดาวใหม่น้ำแข็งเอามาแทนสกิลนี้ก็กดเข้าไปนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็จะเป็นการสลับสับเปลี่ยนสกิลแล้วนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนอกจากนี้นะครับถ้าเราไม่ถูกใจสายอาชีพที่เราเล่นอยู่เราสามารถกดสลับสวิตช์คาร์ดได้ด้วยแต่การที่เราจะสลับอาชีพพวกนี้นะครับเราต้องมีโก้แล้วก็คูปองเปลี่ยนอาชีพก่อนเราถึงจะสามารถสลับได้ก็เลือกสลับได้เลยถ้าเรามีของเรียบร้อยแล้วนะกดสลับไปสลับไปอะไรประมาณนั้นและมาถึงอีกหนึ่งระบบที่สำคัญของเกมนี้นะครับนั่นก็คือระบบอาชีพรองหรืออาชีพเสริมเรียกว่ายังไงดีการเอาชีวิตรอดละกันนะฮะจะอยู่ในหัวข้อตรงนี้นั่นเองอาชีพชีวิตเราสามารถไปฝึกฝนอาชีพต่างๆได้นะครับเพื่อหาวัตถุดิบก็จะมีนักวิจัยพืชนักแปรธาตุนักวิจัยแร่ช่างฝีมือเด็กประมงพ่อครัวถ้าเราชอบอันไหนเรากดไปตรงนั้นได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะไปเป็นชาวประมงแต่การที่เราจะเริ่มเรียนอาชีพชีวิตได้นะครับเราต้องไปผ่านเควสเนื้อเรื่องก่อนเราถึงจะสามารถเริ่มเรียนหรือเริ่มทำภารกิจพวกนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวพามาดูคร่าวๆก่อนสำหรับการตกปลา
ในส่วนของเมนูการตกปลานี้นะครับก็จะมีการแข่งขันตกปลาจำกัดเวลาตกปลาเทพและที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยภายในเกมนี้ก็ยังมีระบบดันเจี้ยนการลงด่านตะลุยด่านด้วยนะครับเราสามารถกดเข้ามาที่กิจกรรมตรงนี้ได้เลยและก็เลือกอีเวนต์วันนี้นะครับกดเข้ามาที่ดันเจี้ยนทั่วไปซึ่งก็จะมีระดับให้เราเลือกนะฮะระดับธรรมดาฮีโร่ตำนานและก็จะมีเลเวลแล้วก็พลังที่เขาแนะนำด้วยนะครับก็เราสามารถเลือกลงได้ตามระดับความเหมาะสมตามเลเวลของเรานะครับแล้วก็พลังที่เราถึงซึ่งภายในดันเจี้ยนพวกนี้นะครับแน่นอนก็จะดรอปแกนเวทด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงดูว่าจะเป็นยังไงนี่เข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเปิดบัฟก่อนได้เลยนะอันนี้เป็นบัฟแกนเวทนะฮะโอ้โหโดนแรงอ่ะโอ้ยเราก็ตีแรงอยู่นะมีหลบสกิลด้วยนะครับเดี๋ยวว่าคือภายในเกมเนี่ยเราต้องมีหลายๆอาชีพเพื่อซัพพอร์ตนะครับมีทั้งฮิลแทงค์แล้วก็ตัวดาเมจโจมตีระยะไกลและดาเมจโจมตีระยะใกล้เพื่อที่เราจะสามารถลงดันได้สบายง่ายมากขึ้นนั่นเองโหเรียกได้ว่าบอสโหดมากนะครับเวลานั้นมันจะมีเงื่อนไขด้วยนะฮะนั่นก็คือบางทีเราอาจจะติดพิษแล้วเราก็ต้องหลบพิษด้วยถ้าเราอยู่ใกล้เพื่อนแล้วเราอาจจะตายได้นะฮะเรียบร้อยก็ชัยชนะนะครับเราก็ได้รับของตามนี้ตามด่านที่เราลงนั่นเองเฮ้ยโอ้โหดูเขาขี่รถนะฮะคือภายในเกมนี้นะครับก็จะมีระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นในส่วนของพาหนะก็มีเหมือนกันนะครับโดยเราสามารถเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นรูปม้ามีตั้งแต่แกะนะครับจนไปถึงมังกรหรือจะเป็นในส่วนของขนแพะม้วนนะครับตัวนี้ก็มีหรือจะเป็นในส่วนของแรคคูนก็ได้เหมือนกันโอ้โหสงสารแรคคูนแล้วก็จะมีรถด้วยนะครับรถชายหาดหรือจะเป็นในส่วนของสกูตเตอร์แมวแล้วก็มีพาหนะแบบนี้ด้วยนะครับผมรวมถึงเราสามารถสวมใส่ชุดแฟชั่นได้นะครับหรือว่าเรามาลองชุดแฟชั่นก่อนก็ได้นะครับก็มาดูว่าภายในเกมนี้มีแฟชั่นอะไรให้เราสวมใส่บ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสื้อนะครับมีชุดนักสืบด้วยนะครับแบบนี้นักสืบหัวทานตะวันหรือจะในส่วนของแต่งหน้าก็ได้เหมือนกันเราสามารถเติมแว่นเติมดอกกุหลาบหรือว่าเติมพลาสติกก็ได้เหมือนกันพลาสติกที่ไหนพลาสเตอร์แล้วก็จะมีแต่งหลังด้วยนะครับตรงนี้นั่นเองสวมใส่อุปกรณ์หลังใส่ได้อยู่4ช่องนะครับต่อมาเดี๋ยวผมพามาดูระบบ PP ของเกมนี้นะครับว่าเป็นยังไงก็ให้เรากดเข้ามาที่กิจกรรมตรงนี้ได้เลยเลือกในส่วนของหัวข้อ Event Arena นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่3เมนู3หัวข้อด้วยกันแต่น่าจะเพิ่มเข้ามาในอนาคตอีกการ PP นะครับจะแบ่งเป็นช่วงเวลาอย่างยอดแห่งแสงสว่างนี้นะฮะจะเปิดตอนเลเวล35แล้วก็จะเปิดให้เราสู้ตอนเที่ยงไปจนถึงบ่ายโมงและอีกช่วงนึงก็คือ2ทุ่มไปจนถึง3ทุ่มนะครับในการที่เราเข้าร่วมของรางวัลที่เราจะได้รับเลยก็คือพวกหินตีบวกซึ่งการต่อสู้ก็จะมีทั้ง33แล้วก็55นะครับแบบนี้นั่นเองเราสามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วก็เก็บแต้มนะครับยิ่งเราแต้มสูงเท่าไหร่แน่นอนนะครับเราจะสามารถเอาไปอวดเพื่อนๆได้นะครับยิ่งเรามียศเยอะใช่ไหมนี่ฮะก็จะมีอันดับบอกอยู่ถ้าเรายิ่งอยู่อันดับสูงเท่าไหร่อีกทั้งเรายังสามารถลงกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับของรางวัลหรือแต้มที่เราได้มาเราสามารถมาซื้อของรางวัลจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับลาตีพระจันทร์แดงซึ่งจะจำกัดจำนวนการเข้าอยู่ที่3ครั้งด้วยกันนะครับในการเข้าเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขกติกาบอกอันดับ1ได้ของรางวัลเยอะนะครับแล้วก็จะมีสนามต่อสู้แสงสว่างอันนี้ผมก็เข้ามาสู่สนามต่อสู้แสงสว่างแล้วนะครับก็จะเป็นแมปแบบนี้เราสามารถบวกกันได้เลยนะถ้าเจอใครซึ่งในการต่อสู้แบบนี้เราต้องเลเวล41ขึ้นไปก่อนนะครับค่าแบบไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเป็นการวัดระดับความสามารถของตัวละครของเราได้เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครไม่โหดจริงอยู่ไม่ได้นะที่แห่งนี้และที่สำคัญสำหรับเพื่อนๆที่อยากไปแมปต่างๆเราสามารถกดที่แผนที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เลือกเมนูที่แผนที่โลกนะครับเลือกแมปที่เราจะไปซึ่งแมปแต่ละแมปเนี่ยบางแมปจะจำกัดเลเวลการเข้าด้วยนะฮะอย่างเช่นแมปนี้นะครับต้องการเลเวล60ขึ้นไปเดี๋ยวผมไปลองไปดูว่าจะเป็นแบบไหนแล้วกันเนาะในเมนูแผนที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกมอนเตอร์แล้วก็ NPC ต่างๆด้วยนะครับว่าในแมปนี้มี NPC ชื่ออะไรบ้างอีกทั้งเรายังสามารถดูมอนเตอร์ตามความเหมาะสมของตัวละครของเราได้ด้วยนะครับจากตรงนี้เลยก็จะมีลาบพิศาจหรือว่าเราอยากเก็บเกี่ยวเพิ่มค่าความสามารถของอาชีพของเราอาชีพชีวิตนะกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าแผนที่ไหนแมปไหนมีแร่หรือวัตถุดิบที่เราต้องการนะครับเราสามารถกดไปได้เลยนะครับผมส่วนการล่าปีศาจนะครับเราก็กดมาณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่แมปเลเวล60ไปจนถึง69ก็เลือกไปนะครับว่าเราจะไปมอนเตอร์ตัวไหนก็กดไปได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะพาไปในจุดนั้นๆให้
ก็ดีมากๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเดินหาเอาเองก็จะมีบอกดรอปด้วยนะครับว่ามอนเตอร์พวกนี้ดรอปอะไรบ้างนะฮะหรือว่าเราอยากไปมอนเตอร์ที่มีเลเวลน้อยกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะตามแมปที่เราไหวบางทีเราอาจจะต้องบอดตามแมปเพื่อใช้ในการเก็บเลเวลด้วยนะครับอย่างเช่นแมปนี้ฮะก็จะมีมอนเตอร์ตรงนี้นะผมก็ทำการบอดดูตีไปก่อนนะฮะโอ้โหนึกได้ว่าตีไม่เข้านะครับบอทเขาก็จะทำการเก็บเลเวลให้เรานะฮะเราก็จะได้รับ EP แบบนี้มาปึ๊บนอกเหนือจากการทำเควสกิจกรรมทั่วไปแล้วนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมดูเมียซาก้าเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งเอฟเฟกต์ตัวละครน่ารักมีระบบอาชีพให้เราทำอาหารเล่นแร่แปรธาตุฟาร์มไอเทมและก็อื่นๆอีกมากมายก็เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันต่อนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยผมก็ใส่ลิงก์โหลดไว้ให้ใต้ล่าง description เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกม MMORPG สุดน่ารักที่มาแรงสุดๆนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะครับกับเกม Lumia Saga เอาละครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ